สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับกลับมาอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam U-Seed Gate นะครับตอนนี้ก็มีอัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือกิจกรรม0089 Peace Montan Avoided Whisper 3นะครับรอบนี้ก็จะมีด่านนะครับธรรมดาอยู่4นะครับแล้วก็ด่านเอ็กซ์ตร้า1นะครับแล้วก็ด่านฮาร์ดอีก4นะครับสำหรับด่านเอ็กซ์ตร้ารอบนี้มาแปลกนิดนึงเพราะว่ามันใช้พลังงานในการลงเล่นนะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับโอเคก็สำหรับของรางวัลในกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นเจ้านี่เลยนะตัวโมบิลสูตรคิวเบเล่มาสโปรดักต์นะครับเครื่องสีแดงนะเดี๋ยวกดให้ดูแป๊บนึงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดาบแดงนะครับก็ตัวนี้นะครับสกิลมันจะเป็นเน้นเรื่องการบัฟเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะครับแล้วก็ถ้าอัพ5ดาวเนี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่มหลบหลีกขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นคิวเบเล่มัสโปรดักชั่นคือของลินนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวไพลอตนะครับน้องลิน1ใน3แฝดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครดูเนื้อเรื่องจบแล้วก็จะรู้ว่า ผีทั้งหมดนั่นแหละนะโอเคตัวนี้ก็ลินนี่เพิ่มหลบหลีก14นะครับแล้วก็มีเร่งเกตนะอันนี้ไม่ใช่ฟื้นฟูเกตนะเป็นเร่งเกตอตินะครับแล้วก็มีเพิ่มแม่นยำนะครับมีเพิ่มดาเมจขึ้นได้นะครับให้กับไอตัวหุ่นที่มีคาเทกอรี่ว่าลิงไซโคมิวนั่นเองนะครับโอเคก็กิจกรรมนี้ไม่ต้องใช้ตัวน้องลินลงนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้หุ่นสีแดงกับหุ่นที่เป็นโคลสคอมแบทนะครับก็คือหุ่นดาบคู่นั่นเองนะครับถึงจะได้รับฉายานะผมยังไม่ได้ดูเลยว่าฉายามันเป็นอะไรเดี๋ยวกดเข้าไปดูที่ achievement มันแป๊บหนึ่งนะครับของรางวัลอื่นๆนะครับทุกวันก็จะมีเหรียญ 5,000 นะครับแล้วก็มีเพชรนะเท่าไหร่เนี่ย200 200 400 600 1,001 และ 1,001 มีอีก300 1,004 บวกอีก300เป็น 1,007 แล้วก็ข้างล่างมีอีกไหมจำนวนเพชรมันดูแปลกๆสงสัยคงบวกผิดแหละนะช่างมาเถอะนะครับแล้วก็จะมีตั๋วนะครับนี่ตั๋วตู้นะครับไพลอตของเซรีนรอมนะครับแล้วก็ตั๋วโมบิลสูตรนะครับตู้กระชาตู้ใหม่ไอตัวแมกนามาเดลนะครับมีทั้งหมด10ใบนะแล้วก็ตั๋วพวกตั๋ว UR คัสตอมนะตามปกตินะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของฉายาตรงนี้ก็คือเป็นฉายาเขียนว่าลิงไซโคมิวนะครับก็จะมีตัวเอกนะพีชมอนทานนะครับแล้วก็ผีฝาแฝด3ตัว นั่นแหละนะครับตรงนี้ก็ต้องเคลียร์ในส่วนของเอ็กตร้ามิชชั่นให้ได้ครบนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องมีเอาลินลงใช่ไหมในด่านธรรมดานะครับนี่ไงนี่ฮาร์ด1 2 3 4นะครับก็คือใช้ลินขับหุ่นอะไรก็ได้นะครับลงไปผ่านอันนั้นไม่น่าจะยากอยู่แล้วหา1 2 3 4นี่ง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวขอรับรางวัลก่อนตอนแรกนึกว่าไม่ต้องอัพลินสุดท้ายก็ต้องอัพอยู่ดีนะครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีหุ่นหลบได้เยอะๆเนี่ยก็ไม่ต้องนะสำหรับด่านเอ็กตร้านะครับบอสจะเป็นตัวนี้นะครับแมกนามาเดลนะครับไม่บอกพลังนะแต่ถือว่าค่อนข้างหลบเก่งแล้วก็ยิงแม่นพอสมควรนะครับก็ผมลืมให้ดูเงื่อนไขมันจะมีอยู่3อันนี้นะครับอันแรกก็คือชนะให้ได้นะครับอันที่2ก็คือเคลียร์โดยใช้หุ่นสีแดงนะครับเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเคลียร์โดยใช้หุ่น close combat ตัวเดียวเท่านั้นนะครับคือไอ้ close combat กับสีแดงมันแยกกันไงคือถ้ามันอยู่ด้วยกันก็คือบังคับตู้ถูกป่ะแต่ว่าอันนี้มันแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะผ่านทีละเงื่อนไขก็คือใช้หุ่นแดงลงก่อนนะครับแล้วก็ใช้ close combat เว้นแต่ว่าใครมีตัว close combat ที่มันเป็นสีแดงคือตัวดาบคู่นะครับก็จะผ่านทีเดียวหมดเลยนะโอเคก็สำหรับหุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปให้ดูก่อนว่า close combat มันมีอะไรบ้างของผมอ่ะมันมีไทเทเนียที่เป็น close combat มันก็สบายหน่อยนะครับถึงแม้ว่า4จะแพ้ทางแต่ว่าเรื่องการหลบหนีไว้ใจได้ยังไงเดี๋ยวมันก็หวดอัตติจนร่วงไปเองแหละcross combat คือตรงนี้นะต้องสามารถกดนี่ได้นะฟิลเตอร์นะครับแต่เวลากดเลิกใช้ปุ๊บก็ต้องมากดปิดมันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงว่าหุ่นหายไปไหนนะโคสคอมแบทโอเคนะครับเนี่ยพวกนี้คือหุ่นโคสคอมแบท
มีอยู่แค่5ตัวนะครับตอนนี้ในเซิร์ฟโกลบอลมีแค่นี้นะครับใครที่ไม่มี5ตัวนี้ก็คงไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับมีทิทาเนียใครมีก็ผ่านแน่นอนแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมูนแคนดัมถ้าดาเมจถึงอ่ะคือถ้าอัพคัสตอมแล้วก็เสริมพลังมาถึงเนี่ยก็น่าจะผ่านได้นะครับแต่อาจจะนิดนึงส่วนตัวเขียวก็นิดนึงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยอย่างแมชชีนอนตัวนี้นะครับมันก็น่าจะผ่านง่ายเพราะว่าสีมันชนะทางนะครับแล้วก็ตัวแมกนามาเตลนะครับตัวใหม่ซึ่งมันทำให้ศัตรูหลบไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวปิดฟิลเตอร์แป๊บกดรีเซ็ตอย่างนี้ก็ได้นะนะครับโอเคทีนี้หุ่นสีแดงที่ใช้ผ่านนะครับของผมเนี่ยใช้เป็นเจ้านี่นะฟูนามเมอร์เอ็นเกจกันดั้มเอแพลนนะครับที่ผมเคยแนะนำให้ทุกคนปั้นไว้เพราะว่าเป็นหุ่นแดงที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะปั้นสไตล์เป็นแบบตัวยิงบีมนะครับหรือว่าจะเป็นกระสุนวัตถุก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยอาวุธ1กับ3มันเป็นบีมอาวุธที่2มันเป็นวัตถุนะครับคือมันจะแรงพอๆกันแหละอยู่ที่ว่าเราอยากจะไปทางไหนนะครับใช้ได้หมดนะตรงนี้ก็คือของผมเนี่ย enhancement บวก ATK ไว้20นะครับแค่นั้นแล้วก็บวกปืนที่1ไว้10แล้วก็ปืนที่3ไว้20จริงๆคือ ATK 20แล้วก็มาอาวุธ2อย่างเดียว30ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็แต่ถ้าใช้อาวุธ2อ่ะก็ต้องเปลี่ยนเป็นโมดูลยิงกระสุนวัตถุนะครับอันนี้ไม่ได้แบบเอนชานเลือดหรืออะไรนะก็คัสตอม13นะครับอัพ5ดาว5บ้างอันนี้ซื้อจากร้านแคลนแบทเทิลนะครับเป็นร้านค้าแคลนไม่ใช่แคลนแบทเทิลโอเคเดี๋ยวไปลงให้ดูแต่ว่าตัวอื่นผมว่าก็ผ่านได้นะอาทิเช่นกษัตริยานะครับหรือว่าเป็นตัวแบนชีอะแบนชีที่ได้จากร้านน่าจะร้านอารีนานะผมว่าตัวนั้นถ้าอัพ5ดาว5บ้างก็ผ่านได้นะเพราะว่ามันก็หลบเก่งแล้วก็ตีปุ๊บเลือดเด้งนะครับคือตัวแดงที่แบบดาเมจโหดยังไงก็น่าจะผ่านได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยเอาตัวนี้ก็ได้นะครับคนขับเนี่ยใช้ใครก็ได้นะผมใช้นี่นะลิดดี้มาเซนาสนะครับเพราะว่าอันนี้มันมีAbility ที่แบบขับหุ่นสีแดงแล้วก็เมื่อทำดาเมจได้มันจะเพิ่มคาเลน 20% 21% นะแล้วก็สแต็กได้10ครั้งนะครับตรงนี้มันก็จะทำให้ยิงแรงขึ้นนะแต่ที่เหลือรู้สึกจะไม่ได้โอเคแบบเนี้ยก็ลงไปมันจะผ่าน2เงื่อนไขนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาหุ่น Close Combat มาลงหุ่นดาบคู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเอานี้ลงให้ดูก่อนแน่นอนไอเอ็นเกจดัมฟูลอาร์เมอร์เอแพลนเนี่ยมันเป็นตัวยิงจรวดนะครับก็วางไว้ข้างหลังสุดนะคือดาเมจมันจะยิงทันนะครับแม้ว่าตัวฟูลอาร์เมอร์เอแพลนเนี่ยมันจะหลบไม่ได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ระยะไกลไงกว่าแมกนามาเดลมันจะมาถึงนะครับกว่ามันจะทำดาเมจได้มันก็โดนเรายิงแตกไปก่อนแล้วนะครับนั่นแหละถ้าเป็นซาคุอ่ะเท่าที่ผมลองของผมนะมันไม่ได้ enhancement หลบนะมันหลบไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้า enhancement หลบผมก็ไม่แน่ใจนะใครได้ตัวไหนมาบอกด้วยตัวแดงเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่จริงๆมันไม่ยากตัวแดงหรอกเพราะว่าตัวแดงดาเมจเยอะๆมีหลายคนมีนะครับส่วนคนที่ไม่มีดาเมจแดงเนี่ยจนต้องมาใช้ดาเมจฟรีอย่างตัวเนี้ยก็ใช้แบบผมก็ได้ตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะผ่าน2เงื่อนไขแรกนะครับทีนี้เหลืออีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คือหุ่น Close Combat อันนี้ที่จะยากเพราะว่าอย่างที่บอกไปหุ่น Close Combat มันมีอยู่แค่5ตัวใช่ไหมนะครับมันก็จะเป็นปัญหานี้นึงตรงนี้คือใช้คนขับใครก็ได้นะครับก็ของผมมีคนขับตรงอยู่แล้วว่าแต่อยู่ไหนเจอแล้วโอเคทีทะเนียมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วยิงศัตรูยิงมาเยอะนะมันยิ่งหลบได้นะครับแล้วก็ฟันแป๊บเดียวก็ล่วงแล้วล่ะศัตรูนะศัตรูล่วงเลย
เออนะครับแม้ว่าจะโดนตีเลือดลดไปบ้างนะแต่ว่ามันก็เด้งเลือดได้จากการหลบอยู่แล้วนะครับพอผ่านด้วยตัวสีแดงนะครับแล้วก็ผ่านด้วยตัวโค้ชคอมแบทเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็จะได้3ดาวนะครับทีนี้ก็สามารถไปรับฉายาได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นฉายาเขียนว่าลิงไซโคมิลไทเทิลนั่นเองนะครับเอาล่ะเปลี่ยนฉายามาเรียบร้อยนะครับสวยงามนะแล้วก็ในส่วนของตัวกิจกรรมนะครับมันจะมีเก็บเหรียญนะครับแล้วก็มาเอาเหรียญเมดอลเนี่ยมาสุ่มในตู้ตรงนี้นะครับของรางวัลน่ะสูงสุดนะครับก็จะเป็นไอตัวเพชร 1,000 นะครับแล้วก็ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ 1,300 ครบไปเลยนะครับแล้วก็จะมีตั๋ว SR นะครับนะการันตี SR ทั้งโมบิลสูทแล้วก็ไพลอตนะครับอย่างละ5ใบนะแล้วก็ตั๋วกาชานะครับทั้งโมบิลสูทแล้วก็ไพลอตแบบธรรมดาอย่างละ10ใบนะที่เหลือก็เป็นพวกของอัปเกรดทั่วไปนะครับมีเหรียญเงินด้วยนิดหน่อยสำหรับคนที่ขาดเงินอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้ละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ